อ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับเป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะว่าเป็นการสูญเสียลูกสาวของตนเองซึ่งก็แต่งงานแล้วก็มีครอบครัวไปแล้วคุณแม่นะครับวัย71ปีต้องไปรับศพลูกสาวที่ถูกสามีของเธอซ้อมจนกระทั่งเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ล่าสุดเธอเสียชีวิตลงในวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาสามีเธอเป็นนายตำรวจยศพันตำรวจโทเลยทีเดียวนะครับซึ่งเรื่องนี้เองผู้บังคับบัญชาก็แจ้งข้อหากับพันตำรวจโทท่านนี้ว่าทำร้ายผู้อื่นจนแก่ความตายนะครับอันนี้มีการเพิ่มโทษทางวินัยร้ายแรงด้วยนะครับหลังจากที่นางธัญญนัทภควัตคุณาสินอายุ57ขออภัยครับ51ปีนะครับท่านเขาได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตได้นางสาวธัญนันท์นั้นถูกสามีของเธอคือพันตำรวจโทบุญเรืองสารรำครับเป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครเข้าไปทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งซี่โครงหักปอดฉีกม้ามแตกแล้วก็มีเลือดคั่งในสมองด้วยนะครับเขารักษาตัวแต่ว่าเสียชีวิตในที่สุดนางอู๊ดจันสูตรครับอายุ71ปีคุณแม่ของนางธัญญนันท์เนี่ยแหละครับมารับตัวบุตรสาวเพื่อที่จะส่งให้แพทย์ของสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจชันสูตรกันต่อเพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีในช่วงเช้าวันนี้นะครับซึ่งจะมารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อที่วัดแถวบ้านเกิดต่อไปนางอู๊ดก็บอกครับว่าเสียใจมากนะครับที่ต้องมาเสียบุตรสาวที่ผ่านมาพยายามใช้ธรรมะเข้าข่มมาแล้วแต่ว่าทำใจได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนคดีความเชื่อว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมแล้วก็ยังมีลูกกัน2คนนะครับสำหรับทั้งนางธัญญนันท์แล้วก็สามีคือพันตำรวจโทบุญเรืองเนี่ยมีลูกกัน2คนคุณยายบอกว่าจะขอรับหลานทั้ง2คนกลับไปเลี้ยงในต่างจังหวัดนะครับส่วนด้านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครผู้บังคับบัญชาโดยตรงเนี่ยแหละครับพลตำรวจตรีสรศักดิ์เย็นเปรมบอกว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับพันตำรวจโทบุญเรือนเพิ่มเติมในฐานทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายพร้อมทั้งตั้งกรรมการสอบสวนเอาผิดเพิ่มโทษทางวินัยร้ายแรงด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นข่าวเป็นคราวก็เพราะว่ามีคนไปร้องเรียนก็คือนางอู๊ดเนี่ยแหละครับไปร้องเรียนกับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีแล้วก็พอไปร้องเรียนคุณปวีณาก็บอกจะตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนะครับแล้วก็ประสานให้นักจิตวิทยาเข้าไปดูแลรักษาสภาพจิตใจกันต่อไปด้วยนะครับค่ะก่อนหน้านี้นะคะนางธัญญนันท์เนี่ยถูกซ้อมจนได้รับบาดเจ็บสาหัสมีเลือดคั่งในสมองด้วยนะคะขณะที่พันตำรวจโทบุญเรืองสามีก็ได้เดินทางมามอบตัวโดยอ้างว่าสาเหตุที่ลงมือทำร้ายเพราะรู้สึกกดดันจากภรรยาที่พยายามจะพรากลูกชาย2คนไปเนื่องจากตนขาดส่งเงินค่าเลี้ยงดูก็เลยบันดาลโทสะก่อเหตุค่ะจากนั้นก็ได้รับการประกันตัวออกไปเพื่อไปต่อสู้คดีค่ะการได้รับการประกันตัวเพราะเนื่องจากว่าไปมอบตัวนะครับกับตำรวจซึ่งไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนีแต่อย่างใดนะครับ